กระทรวงศึกษาธิการนะคะเตรียมปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโอดอสค่ะหลังตรวจสอบนะคะพบว่านักเรียนทุนที่อยากไปศึกษาต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีการทุจริตการสอบและจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการทุจริตจริงค่ะพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือทุนโอดอสว่า ที่ประชุมได้รายงานปัญหาของนักเรียนที่รับทุนไปศึกษาต่อ,อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีการทุจริตการสอบและจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการทุจริตจริงดังนั้นจึงเห็นชอบให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาและนักเรียนทุนโอดอส นอกจากนี้ค่ะหลังจากนี้หากจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อในรุ่นที่5ต้องกลับมาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการรับทุนใหม่อีกครั้งและให้และต้องกลับมาทำงานในถินท้องถิ่นเพื่อชดใช้ทุนและเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศส่วนจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อในรุ่นที่5หรือไม่นั้นจะมีการหารือกันแต่ยังไม่ได้ข้อยุติตนให้กลับไปดูข้อดีข้อเสียก่อนค่ะ